ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะก็ว่าจะมาทำคลิปสั้นๆในการแนะนำว่าเราอะไปถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบด้วยงบ 1,000 บาทได้ยังไงนะคะก็อาทิตย์ที่แล้วอะว่าไปถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะแล้วก็ใช้เงินไปประมาณแบบ900กว่าบาทแล้วก็คิดว่าเฮ้ยน่าจะลองมาทำวิดีโอสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะหาตากล้องไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้แบบรับปริญญาหลายมหาลัยสอนกันก็อาจจะหาคิวยากนะแต่ถ้าหาคิวไม่ได้แล้วเรายังอยากได้รูปรับปริญญาอาจจะเอาไปใช้โปรโมทถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอาจจะส่งให้ญาติในกลุ่มไลน์อะไรอย่างนี้นะก็ถ้าอยากได้รูปในงบไม่ถึง 1,000 บาทจะทำยังไงได้บ้างนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้นะคะว่าถ่ายมาเป็นบล็อกบางส่วนแล้วก็อาจจะมีการแบบตัดสลับไปสลับมาปกติแล้วว่าหลายๆคนอาจจะจ้างตากล้องใช่ไหมคะในการแบบมาถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบถ่ายรูปวันจริงซึ่งเรทก็จะอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ครึ่งวันนะคะแล้วก็เต็มวันก็อาจจะมีแบบ 4,500 ถึง 5,000 ถ้าเกิดใครเล็งตากล้องคนไหนไว้แบบชื่นชอบผลงานเขาก็ลองติดต่อดูนะวิดีโอนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาแบบว่า you know ตัดรายได้ของพี่ๆตากล้องนะคะแต่จะมาอธิบายให้ฟังว่าถ้าแบบหาคิวไม่ได้จริงๆอ่ะเราจะทำยังไงได้บ้างนะคะก็คืออันดับแรกอ่ะทุกคนจะต้องมีตากล้องที่จะช่วยเราถ่ายรูปนะคะซึ่งเคยถ่ายรูปมาก่อนหรือไม่เคยถ่ายรูปมาก่อนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ result ที่ทุกคนอยากได้แต่ว่าวายคิดว่าถ้าแบบพอจะจับกล้องเป็นเล็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปหาที่เช่ากล้องค่ะทุกคนซึ่งร้านเช่ากล้องที่ no sponsor นะคะคือวายใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยที่เรียนนะคะเวลาไปแบบเช่ากล้องมาถ่ายรูปกิจกรรมที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็เช่ากับร้านนี้ตลอดนะคะเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เชื่อถือได้นะชื่อว่าร้าน Lens Line Up นะคะคือร้านเขาเนี่ยจะมีกล้องเลนส์แล้วก็อุปกรณ์ถ่ายรูปให้เช่านะคิดเป็นวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเช่ามากก็อาจจะได้มีส่วนลดด้วยนะลองเข้าไปดูนะว่าเพื่อนๆนะถนัดใช้กล้องแบบไหนแต่ว่าถ้าเริ่มต้นเลยนะวาก็อยากจะแนะนำซักเป็นพวก mirrorless นะคะมันก็จะมีน้ำหนักเบานะหรือว่าเป็นพวก DSLR แบบเบื้องต้นแล้วก็ใส่เลนส์ที่เป็นเลนส์ฟิกซ์นะคะหรือว่าเป็นเลนส์ละลายหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาพส่วนใหญ่ที่เป็นภาพรับปริญญามันก็จะเป็นการถ่ายแค่ตัวเนาะเป็นพอร์เทรตของเราเองนะคะก็อาจจะแนะนำให้ใช้แค่เลนส์ฟิกซ์ก็พอนะคะหรือว่าใครที่มีสกิลในการถ่ายรูปอยากจะใช้เลนส์อื่นๆเพิ่มเติมก็ลองพิจารณาดูได้นะคะแต่ว่าสำหรับวารู้สึกว่าแค่เลนส์ฟิกซ์ก็พอแล้วนะวาได้ใช้เลนส์24-70นะคะของ Canon เนาะก็ไม่เชิงเลนส์ฟิกซ์หรอกแต่ว่ามันค่อนข้างมีค่า F ที่ต่ำนะซึ่งมันจะช่วยให้ละลายหลังได้พอสมควรนะคะแต่ว่ายังสามารถแบบปรับซูมอินซูมเอาได้ในระยะ 24-70 นะคะแต่ว่าเลนส์อีกอันนึงที่อยากจะแนะนำให้ใช้ไปถ่ายรูปรับปริญญาก็อาจจะเป็นพวก Canon 35 F1.8 หรือว่าฟิก50 F1.8 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอาเลนส์ฟิกซ์อะไปถ่ายว่าคิดว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็น้ำหนักเบาตัวเลนส์ค่าเช่าไม่ได้แพงมากนะวันนั้นก็ใช้กล้อง Canon รุ่น 200D ก็รวมกันกับเลนส์ 24-70 สนุนราคาค่าเช่าประมาณ950บาทค่ะเราก็เช่าตั้งแต่ประมาณ 11 โมงจนถึงทุ่มหนึ่งต่อไปเป็นเรื่องของแบบหรือว่าโมเดลนะคะก็คือตัวเราเองถ้าเกิดใครจะจ้างช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าวาค่อนข้างรีบคืออยู่ดีๆมันว่างวันนั้นพอดีก็เลยไปถ่ายเลยละกันก็ได้ทำการแต่งหน้าทำผมเองนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะเป็นบล็อกออกมานอกสถานที่นะคะก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในการที่มีกำหนดรับปริญญานะคะน้องวาก็จะมาถ่ายรูป pre graduation นะคะวันนี้ก็มีตากล้องมาด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแบบที่มอทอท่าพระจันทร์นะส่วนใหญ่เขาไปถ่ายรูปกันตรงนั้นอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ก็คือแต่งหน้าเองแล้วก็ให้พี่ที่คอนโดทำผมให้นิดหน่อยให้มันเรียบร้อยนะคะตื่นเต้นเพราะว่าไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษามาก็นานแล้วเพราะว่าเราจบตั้งแต่ปีปลายปี2019นะคะแล้ววันนี้ก็คือแบบชุดอะไรลืมไปแล้วว่าชุดนักศึกษาใส่ยังไงติดเข็มยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะแต่ว่าน่าจะไปจอดรถที่ท่ามหาราชก่อนซึ่งก่อนที่จะไปถ่ายรูปทุกคนอยากให้ลองดู reference ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปนะคะลอง search ดูใน Instagram พวก hashtag ถ่ายรูปรับปริญญาหรือว่า search location
ที่เป็นมหาวิทยาลัยของเพื่อนๆดูได้เลยนะคะมันก็จะมีคนที่เขาไปถ่ายรูปแล้วปริญญานอกรอบเราก็รอว่าเออเราจะถ่ายยังไงตรงไหนแอคท่าตรงไหนนะคะสำหรับธรรมศาสตร์มันก็จะมีไม่กี่ที่ก็จะมีแบบสนามบอลมีตรงตึกโดมมีตรงริมน้ำเป็นวันหยุดราชการนะคะก็เลยแบบมีเวลาแล้วก็รีบมาถ่ายเลยแต่จริงๆมีนัดกับเพื่อนที่จะถ่ายรอบหนึ่งวันที่16เหมือนกันแต่ว่าเราแบบเผื่อว่าอยากจะได้รูปเดียวๆเป็นรูปพรีแกรดเอาไว้ทำแบบอินไวท์ชวนทุกคนมาชวนญาติพี่น้องเรามานะคะแล้วก็ยังมีรูปแบบใส่ชุดครูสักหนึ่งก่อนนี่นะคะสมัยเรียนก็จะมาขึ้นรถเมล์และเมล์แดงเท่านั้นเพราะว่าถูกกลิ่นสนิมก็คือลืมแต่ว่าน้องก็ต้องขึ้นนะคะเพราะว่าเราเป็นแบบว่าเด็กน้อยเมื่อกี้แอบเห็นหน้ามอนะคะคือแบบมีคนมาถ่ายรูปอะเยอะเหมือนกันนะเอาไงเรากะว่าเราแบบเป็นคนขี้เขินเนี่ยเราไม่อยากจะมาถ่ายวันเดียวกับเพื่อนหลายคนนะคะแต่ก็วันนี้ก็แบบปะกันแล้วก็ดูสตอรี่เพื่อนก็คือหลายคนก็มาวันนี้เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเจอใครบ้างค่ะฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่โลเคชั่นแรกนะคะก็คือลานปรีดีนั่นเองมีคนมาถ่ายประมาณ 2-3 คนอ้ออีกอย่างนึงที่สำคัญไม่แพ้กันกับเรื่องอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของโมเดลนะคะก็คือให้เพื่อนๆเช็คสภาพอากาศไปก่อนนะคะคือช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะมีฝนตกในบางวันนะคะก็ลองเช็คพยากรณ์อากาศโชคดีอีกแล้วทุกคนวันที่ว่าไปถ่ายเป็นต้นเดือนพฤษภาแล้ววันนั้นเป็นวันเดียวในสัปดาห์ที่ไม่มีฝนฮัลโหลทุกคนค่ะร้อนมากคือเหมือนจะไม่ร้อนเหมือนแดดจะไม่แรงแต่ว่าไม่หวีโอ้ยร้อนจริงค่ะแต่ว่ามีเมฆค่อนข้างมากนะคะดังนั้นภาพที่ออกมาในวันที่เมฆมากกับภาพที่ออกมาในวันที่แบบแดดเยอะมันอาจจะแตกต่างกันถัดมานะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการ process รูปนะคะรูปที่เราถ่ายมาส่วนใหญ่อะมันก็จะเป็นรูปที่ค่อนข้างดีแล้วก็ลองดูตามความพอใจของแต่ละคนนะคะอย่างว่าเป็นคนที่แบบค่อนข้างคุ้นเคยกับการแต่งรูปในระดับหนึ่งก็จะเอามาแต่งต่อในโปรแกรม Lightroom นะคะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออรูปแบบหน้าชัดหลังเบลอแบบค่อนข้างเด่นพอใจในระดับหนึ่งแล้วก็เอามาแต่งในแอปโทรศัพท์อื่นๆที่เพื่อนๆถนัดได้เลยนะคะแต่ว่าวาเอามาแต่งใน Lightroom ซึ่งก็จะมีทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในโทรศัพท์นะคะใครอยากจะลองแต่งรูปใน Lightroom เนี่ยเขาก็จะมีพวก how to มี tutorial สอนนะคะว่าเออแต่งรูปใน Lightroom เนี่ยในโทนต่างๆก็จะทำให้เราอ่ะแต่งภาพรับปริญญาได้ออกมาแบบดูดีขึ้นเหมือนกับตากล้องถ่ายเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราแบบลงทุนน้อย เป็น low cost นะคะแต่ว่า high quality ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบทริคสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะคะที่วามาแชร์เรื่องของการถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบทำยังไงให้อยู่ที่งบต่ำกว่า 1,000 บาทนะคะก็คือเราจ่ายพวกค่าเช่ากล้องเช่าอุปกรณ์ใช่ไหมแล้วก็เป็นค่าน้ำมันในการไปถ่ายรูปนะคะรวมทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทใครมีเทคนิคอื่นๆนะคะในการที่แบบไปถ่ายรูปรับปริญญานอกรอบก็มาแชร์กันได้นะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่รับปริญญาในช่วงนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดใครจะไปงานรับปริญญาธรรมศาสตร์ก็มาหากันได้นะคะวันที่20แล้วก็วันที่29นะคะว่าจะอยู่ที่แถวๆคณะรัฐศาสตร์นะคะใครอยากมาเจอกันก็มาเจอได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูวิดีโอของวานะคะหวังว่าจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอยากให้ทำวิดีโออะไรอีกก็ suggest กันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้แค่นี้ทุกคนบ๊ายบาย